สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับมาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสถานการณ์ของโลกไม่ค่อยจะดีนักนะครับแล้วก็การแตกหักระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกากำลังเกิดขึ้นนะต่างฝ่ายต่างซ้อมรบรัสเซียซ้อมรบไปแล้วคราวนี้จีนจะทำการซ้อมรบใหญ่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมทำการบอยคอตจีนกับรัสเซียนะตั้งกำแพงทางการค้าซึ่งกำลังเดือดร้อนกันไปทั่วโลกมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างพนักงานขับรถไฟไต้หวันนะครับออกมาสารภาพว่าปิดระบบการควบคุมความเร็วก่อนซิ่งตกรางฆ่าชีวิตไป18ศพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพนักงานขับรถไฟนะครับรับสารภาพในศาลว่าได้ปิดการควบคุมความเร็วก่อนที่ขบวนรถจะพุ่งแฉลบตกรางนะครับ มีผู้เสียชีวิตอยู่18รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ187คนนะครับซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมรางครั้งเลวร้ายที่สุดของไต้หวันในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเป็นรถไฟความเร็วสูงนะก็ เร็วสูงก็มีตกเหมือนกันนะครับในขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกานะครับระอุอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกระโดดขึ้นเวทีหาเสียงใกล้บ้านทำประกาศทวงประเทศคืนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอดีตรองประธานาธิบดีสมัยโจโอบามานะครับโจไบเดนนะครับได้ขึ้นเวทีหาเสียงของพรรคเดโมแครตในมหาวิทยาลัยเซาท์แคลิฟอร์เนียนะครับส่งสัญญาณประกาศท่ามกลางฝูงชนเลือกตั้งกลางเทอมใหญ่กว่าที่คิดนะครับไปไกลกว่าแต่สมัยกลางเทอมนะครับรับวันแรกของการเลือกตั้งล่วงหน้าในรัฐ Baton Rouge State นะครับที่จะถึงนี้จะส่งกระแสการเลือกตั้งชิงประธานาธิบดีในปี2020ด้วยสังเกตว่าในสหรัฐอเมริกาก็กำลังแตกหักนะเพราะว่าการเลือกตั้งรัฐนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบารักโอบามาในอดีตแล้วก็จะมาส่งผลต่อโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันด้วยนะครับที่เกาหลีก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าการล้มตายและรับบาดเจ็บของผู้เสียชีวิตจำนวนมากสังเกตไหมฮะในขณะที่ผู้นำเปรูคัดค้านกฎหมายเอื้อฟูจิโมริถูกกักบริเวณในบ้านพักแทนการจำคุกนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีมาร์ตินริชคาราแห่งเปรูใช้สิทธิ์คัดค้านกฎหมายซึ่งอนุญาตให้อาชญากรที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปและป่วยเป็นโรคเรื้อรังถูกกักบริเวณในบ้านพักแทนการจำคุกซึ่งนับที่เป็นกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่อดีตผู้นำนะฮะเผด็จการอันเปโตรฟูจิโมรินะฮะในประเทศนี้ก็ เปรูก็กำลังแตกหักเช่นกันนะฮะไม่ยอมกันนะฮะในขณะที่เบลเยียมก็เตรียมซื้อเครื่องบินรบ F-35 นะครับมาทดแทน F-16 รุ่นเก่าสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าแหล่งข่าวที่เป็นคนในรัฐบาลเบลเยียมเปิดเผยว่าเบลเยียมได้เลือกนะครับเครื่องบิน F-35 ของบริษัท Lockheed นะครับมาตินแทนที่จะเป็นเครื่องบินของ Eurofighter ไต้ฝุ่นนะครับสำหรับออกมาใช้ทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F-16 ของตนเองนะแน่นอนนะก็เป็นมหาอำนาจต้องไปซื้อจากมหาอำนาจถึงจะได้ประโยชน์ในขณะที่เทเรซาเมย์นะครับจากอังกฤษจ่อแถลงรัฐสภาอังกฤษประกาศ Brexit นะครับยืนยันแล้วนะฮะว่า 95% จะต้องออกจาก EU สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมที่จะประกาศต่อหน้าสมาชิกสภานะครับวิสามันนะฮะสามัญนะครับชนชั้นอังกฤษนะครับถึงการก้าวไปข้างหน้าในการเจรจาข้อตกลงนะครับ Brexit ว่าอย่างน้อย 95% ของข้อตกลงเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะในการต่อต้านการ Brexit ก็ตามในขณะที่ตำรวจเผยพบวัตถุระเบิดที่บ้านของจอร์จโซลอสนะฮะพ่อมดทางการเงินในนิวยอร์กสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวัตถุระเบิดชิ้นหนึ่งถูกพบในกล่องไปรษณีย์หน้าบ้านนะครับในนิวยอร์กของมหาเศรษฐีการเงินจอร์จโซรอสนะครับตำรวจเปิดเผยว่ารายงานของนิวยอร์กไทม์นะครับ
มันถูกจุดชนวนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ระเบิดในพื้นที่ใกล้เคียงนะแน่นอนนะจอร์จโซโรสมีอิทธิพลอย่างมากต่อหุ้นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นนายทุนใหญ่นะครับในการโจมตีประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ฝั่งเอเชียโดยมีกองทุนของจอร์จโซโรสเป็นสำคัญในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมันนะครับเมอร์เคิลส่งสัญญาณลาออกหลังจากพรรคทำผลงานแย่ในการเลือกตั้งแคว้นบาวาเรียสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า1สัปดาห์หลังจากที่พรรคคริสเตียนนะครับ Social Union หรือ U หรือ CSU นะครับทำผลงานต่ำสุดในรอบปีในการเลือกตั้งทั่วไปในแคว้นบาวาเรียนะครับของพรรคและเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นะครับที่ฮอตซีโฮเฟอร์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค CSU ส่งสัญญาณเป็นครั้งแรกว่าจะลงจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับในการนำพรรคกลางกดดันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกดดันอย่างหนักนะก็เยอรมันก็กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกประเทศหนึ่งในขณะที่ซาอุดิอาระเบียนะรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียลั่นจะสืบสวนการตายของคาชอฟสกี้อย่างเต็มที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอเดอันจูเบียนะครับบอกว่าราชอาณาจักรมีความตั้งใจที่จะสืบสวนรายละเอียดนะครับและเติมที่เพื่อค้นหาความจริงเบื้องหลังการสังหารนักข่าวจามานคาชอฟสกี้ในตุรกีนะครับในขณะที่ยังไม่พบมีการพบเงื่อนงำใหม่นะครับมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียคุยโทรศัพท์กับคอลัมนิสต์วอชิงตันก่อนจะเสียชีวิตสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามีการเปิดเผยล่าสุดนะครับปมของมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานทรงสนทนาทางโทรศัพท์นะฮะกับคอลัมนิสต์วอชิงตันโพสต์จามานคาชอฟสกี้และพยายามหว่านล้อมให้ย้ายกลับไปยังกรุงริยาดซึ่งช่วงเวลาก่อนที่คาชอฟสกี้จะเสียชีวิตภายในกงสุลซาอุดิอาระเบียประจำเมืองอิสตันบูลนะครับด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีสั่งแช่แข็งการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียลงโทษคดีชาคาชอฟสกี้นะครับในขณะที่ทรัมป์ก็บอกว่ายังพอใจนะฮะคำชี้แจงของซาอุดิอาระเบียกรณีคาชอฟสกี้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าเฝ้านะฮะเจ้าชายซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับยังคงไม่พอใจนะฮะขออภัยฮะบอกยังคงไม่พอใจแต่พาดหัวบอกพอใจนะอ๋อบอกยังคงไม่พอใจคำอธิบายของซาอุดิอาระเบียนะครับต่อเหตุเสียชีวิตของนักหนังสือพิมพ์จามานคาชอฟสกี้แต่ยอมรับว่าไม่อยากสูญเสียการลงทุนของซาอุดิอาระเบียนะครับพร้อมส่งสตีฟมุนชินนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมาคุยกันประเด็นดังกล่าวสรุปสุดท้ายสหรัฐก็ยึดประโยชน์เป็นสำคัญนะไม่อยากให้ลงไม่อยากให้แยกออกจากกันว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ไปดูเศรษฐกิจนิดนึงนะฮะแล้วค่อยมาประเด็นหลักกันบอกว่าน้ำมันยังคงกังวลความตึงเครียดของซาอุดิอาระเบียในขณะที่สหรัฐทองลงนะครับแล้วก็หุ้นสหรัฐอเมริกามีการผันผวนเกิดขึ้นสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าว Market Watch รายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อยยังกังวลความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียนะครับต่อเหตุการฆาตกรรมของนักหนังสือพิมพ์จามานคาชอฟสกี้ส่วน Wall Street ซื้อขายผันผวนขณะที่ทองคำปิดลบนะครับหลังดอลลาร์แข็งค่าแต่ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นหลักเลยรัสเซียขู่ตอบโต้ดุลเพื่อนดุลทางการทหารหากสหรัฐถอนตัวสนธิสัญญานิวเคลียร์พิสัยกลางนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียออกมาเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้มาตรการการตอบโต้เพื่อรักษาดุลทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากสนธิสัญญานิวเคลียร์และเริ่มพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่สถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนและท่านผู้ชมทราบนะฮะหลังจากที่รัสเซียเนี่ยทำการซ้อมรบใหญ่ที่มีจีนนะมีมองโกเลียนะเข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้เพื่อทำการข่มขู่สหรัฐอเมริกาอีกไม่กี่วันนี้ G20
จีนก็จะนำเอเชียทำการซ้อมรบในฝั่งของเอเชียด้วยเพื่อแสดงแสงยานุภาพนะครับสถานการณ์จากนี้การเมืองกำลังเข้าสู่โหมดการแตกหักหลายประเทศกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการแตกหักด้วยการชุมนุมประท้วงการต่อต้านการล้มตายอย่างล่าสุดที่เกาหลีใต้นะก็มีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจเกิดขึ้นนะรถไฟฟ้าความเร็วสูงตกรางตาย18เจ็บ100กว่ารายในประเทศไทยก็นะฮะมีอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้น11ศพ6ศพนะครับเกิดขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเกิดนะครับในประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะไปทิศทางไหนเข้าสู่การเลือกตั้งนะฮะหรือจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดๆกำลังจะมีการเรียกว่าเข้าสู่โหมดที่สำคัญกันแล้วในวังนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ของโลกกับสถานการณ์ประเทศไทยสังเกตให้ดีนะฮะมันจะผูกกันนะฮะผูกกันเป็นทางตรงแล้วก็ผูกกันเป็นทางอ้อมนะครับถ้าสังเกตให้ดีว่าปฏิกิริยา5หลักที่ผมเคยเรียนไว้เนี่ยมันจะส่งผลทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจที่เทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร User นะครับแล้วก็กดติดตาม
จากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของ